สวัสดีครับคุณเบลครับเบลค่ะเบลอายุเท่าไหร่ลูกอายุ28ค่ะคุณแม่วันนี้มีใครมาหักหันน้ำใจเลยเบลบอกแม่มาคือเรื่องของหนูมันเป็นเรื่องแบบออกตัวแรงก็เลยโป๊ะค่ะแม่ยังไงเล่ามาก็คือเดี๋ยวหนูขอท้าความก่อนเลยว่าหนูเนี่ยเป็นนางงามที่เดินสายประกวดนะคะคุณแม่เป็นหนุ่มสวยสวยแต่หนูไม่ได้เดินสายสวยค่ะคุณแม่หนูเดินสายพยายามสวยโอเคลูกเราไปหาประสบการณ์กี่เวทีแล้วประกวดมาลูกหนูประกวดมา2ปีแล้วค่ะแม่ก็ปีไม่สองปีนะคะได้รางวัลทุกเวทีเลยเลิศแล้วยังไงความสวยของเรามันมีปัญหาอะไรไหมแล้วคราวนี้มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคุณแม่ซึ่งหนูไปประกวดทางภาคเหนือต่างจังหวัดแม่แล้วคนนี้กลางคืนอะเนาะคืนหนึ่งยามวิกาลเรารู้สึกว่าเหงาจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าแอปส้มของกลุ่ม LGBT เนาะแม่เนาะก็จะมีแบบอ่ะเราไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแม่หน้าโปรไฟล์คือหล่อมากคุณดีเด็กเหนือจระมุนแม่คอนเฟิร์มเราก็เลยคิดกับเขาดูแล้วก็คุยไปสักพักหนึ่งเนาะเลือดฮอร์โมนสาวของเราแม่มันก็พุ่งพ่านละเราต้องมาเจอแล้วเราก็เลยนัดเจอกันแม่พอเรานัดเจอกันปุ๊บอ่ะตอนแรกหนูก็ไปเนาะเดินตามเขาเข้าห้องเขาหนูยังไม่ได้สังเกตอะไรของแม่หนูว่ามันมีกลิ่นแปลกๆแม่ผีมันจะต้องเป็นผีแม่มาหนูก็แบบใช้ความที่เราเรียนมาเนี่ยสังเกตเลยว่าอุ้ยทำไมเขาดูมีกลิ่นนะอะไรเงี้ยคราวนี้พอเปิดห้องเข้าไปแม่ไฟมันสีส้มๆสลัวสลัวมันจะพางแบบเราก็ยังไม่ได้สังเกตที่หน้าเขาจริงจังเนาะเอางี้เดี๋ยวคุณแม่ขอเบรกนิดนึงตอนที่หนูเข้าไปสภาพหนูเป็นสาวไปไหมหรือว่าผมสั้นรูปผมสั้นแม่หัวโปกหัวโปกโอเคหนูไปแบบหัวโปกเลยเดินเข้าไปเลยหนูก็เปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่หนูเห็นคือมงกุฎนางงามคุณแม่ว้ายไอเราก็นางงามเดินสายไงเห็นมงกุฎมันก็เป๊ะโอ้โหมันพุ่งเข้าตาเลยแล้วยังไงลูกแล้วเราก็เลยแบบคิดว่าเออสงสัยเขาคงจะเป็นพี่เลี้ยงนางงามส่งประกวดไปดีสู้เสือไปก่อนแม่มาถึงแล้วเราไปนั่งบนปลายเตียงปุ๊บอีกสิ่งหนึ่งที่หนูมองเห็นคือสายสะพายคุณแม่มันมาคู่กันแต่สิ่งที่เขาสะดุดตาหนูเลยคือเขาได้ตำแหน่งพยายามสวยเหมือนหนูแม่โอ้โหคือคู่แข่งโดยตรงเงี้ยเหรอใช่ค่ะตำแหน่งมันจะมาทับซ้อนกันไม่ได้ไงแม่ใช่โอเคบ้าทำใจไว้ก่อนแบบเขาอาจจะแบบเออเป็นพี่เลี้ยงจริงๆอะไรเงี้ยเหตุการณ์สุดท้ายค่ะคุณแม่ที่ทำให้แบบว้ายเลยก็คือหนูไปเจอรูปเขาตีฟาร่าใส่มงกุฎพร้อมใส่สะพายคุณแม่ชัดละแล้วเราก็เลยหันไปดูลูกเขาลูกตัวจริงนะแม่กับลูกในปุ๊บที่เขาตั้งไว้หัวเตียงดูว่าใช่คนเดียวกันหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวนะโทษนะเบลคือลูกเขาไม่ได้สาวอะไรใช่ไหมคือแบบเขาแอบแบบสวัสดีครับอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเวลานางงามประกวดอ่ะเธอล้างหน้ามาเธอจำเขาไม่ได้หรอกขนตาไม่รู้กี่ชั้นแล้วพอเขาบอกว่าใช่คือฉันเอง yes I am เราว่ายังไงคราวนี้ yes yes I am ใช่ไหมเราก็จับโทรศัพท์แล้วเลิกลักตาซ้ายตาขวาแบบไม่อยู่กับทีละหนูก็เลยบอกว่าอุ้ยตัวเองเดี๋ยวมานะเพื่อนเขาโทรมาอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็ออกจากห้องมาเลยวันนั้นหนีเลยเหรอเทเลยใช่ค่ะหนีนู่นนู่นนี่นู่นนี่ออกมาแล้วคนนี้หนูก็มาบล็อกเขาทุกแอปพลิเคชันเลยทั้งเฟซอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้แม่ตอนเช้าว่าหนูอะไปเจอเขาที่เวทีประกวดเดียวกันไว้ใช่แล้วคือแบบวันนั้นมาทำให้หนูไม่ได้ตำแหน่งเลยแม่คือแบบหนูไม่มีสมาธิใช่หนูไม่มีสมาธิเลยแหละท่าทางหนูไม่รู้ว่าหนูจะแบบสู้หน้าเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจำหนูได้ไหมเพราะหนูแต่งเต็มมาแล้วนี่เขาก็ต้องจำได้อะค่ะพี่เพราะว่าเขามองหนูปุ๊บเขาก็สะดุดเราก็สะดุดเขาหนูก็เลยคิดในใจว่าพยายามสวยมันจะมาเป็นแบบเป็นแฟนกันได้ไหมแล้วก็สิ่งที่หนูทำเนี่ยถ้าเราเจอกันในโอกาสเวทีต่อไปอะแม่ถ้าเราอยากจะคุยกันจริงๆเราควรจะทำยังไงอะค่ะถ้าอยากเป็นเพื่อนกับเขาหรอใช่ค่ะก็คือตอนนี้คือมันมองหน้ากันไม่ติดเลยก็คือแบบพอหนูไปเจอเขาเวทีไหนอะมันก็จะทำให้เราแบบทำไม่ได้เต็มที่ในการประกวดแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดินมาเบลแสดงว่าเจอกันหลังจากนั้นคือเจอกันหลายเวทีเลยมันก็จะเดินสายวนๆไงเดินไปเป็นปีเพราะว่ามันก็เป็นพวกนักล่ารางวัลอะเข้าใจหนูจะต้องทักเข้าไปก่อนหรือว่าปล่อยมันไปเลยตามเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามใครเอาตัวแม่ก่อนก็ได้พี่ต้นหอมเลยค่ะไปปลดบล็อกซะแล้วก็ทักด้วยตัวอักษรก่อนเธอมาประกวดงานนี้หรอเฮ้ยเหมือนว่าเพิ่งเจอเฮ้ยมาได้หรอวะใช่เปล่าเราเห็นเฮ้ยอันนี้เราอยู่ตรงนี้เองแล้วก็แบบว่าเราบอกวันนั้นขอโทษนะเพราะว่าก็พูดตามความเป็นจริงเลยแหละ
ว่าเราจะผิดผีใส่กันไม่ได้ไม่ได้น้องแม่น้องใช่ใช่เออแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเปิดใจกันง่ายๆเราน่าจะเข้าอกเข้าใจกันแหละมันเดินสายเหมือนกันเอาพี่เกิดก่อนต่อไปคืออันเนี้ยพี่ยอมรับว่าพี่ไม่ได้รู้วัฒนธรรมหรือความรู้สึกคือพี่ก็มีเพื่อนที่เขาสามารถวัดกันหน้างานได้อะเบลว่าใครบางคนอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งเออแต่ทีเนี้ยพี่เลยไม่รู้ว่าโอ้ในกรณีของเบลคือพอมงกุฎชมมงกุฎนี่มันแปลว่าไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมดูก็ไม่ได้ถามเขานะครับแต่ความรู้สึกหนูว่ามีมงกุฎแล้วมันก็คงจะมาแบบน่าจะเป็นเพื่อนสาวกันมากกว่ายังไม่ได้คุยกับเขาเลยเอออันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวให้กอจีว่าอีกทีพี่ก็เลยบอกโหมันถึงขนาดแบบกลัวเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าคิดเหมือนต้นหอมคือถ้าเราตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วก็รับมือไม่ถูกอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราน่าจะค่อยๆเรียบๆเคียงๆอะไรเงี้ยคุยกับเขาได้นะผ่านทางตัวอักษรนี่เป็นอะไรที่ง่ายสุดง่ายที่สุดตัวเองไม่สบายใจเลยอะคืนนั้นขอโทษนะอะไรเงี้ยตกใจจริงๆทำอะไรไม่ถูกก็คือคุยกันตรงๆแล้วก็ไม่แน่นี่อาจจะเป็นการที่ได้เพื่อนคนนึงที่อาจจะสนิทที่สุดในชีวิตต่อไปก็ได้นะไม่รู้นะบรรยากาศการประกวดจะได้แบบว่าทำเต็มที่เขาเจอเวทีก็จีนางงามรุ่นพี่ว่าไงรุ่นพี่อะแต่เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในปัจจุบันนี้มันมีความลื่นไหลทางเพศอย่างมากมายใช่หนูอะพอไปคุยอย่างที่พี่หอมหรือพี่เผือกพูดแล้วอะหนูอาจจะคุยกับเขาตรงๆในเรื่องความลื่นไหลทางเพศตรงนี้เพราะว่าพี่มีคนรู้จักหลายคนที่ประกวดแต่ว่าเพศสภาพเขากับรสนิยมทางเพศของเขาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นน่ะเราอาจจะต้องเคลียร์กันตรงๆหรืออาจจะต้องคุยกันตรงๆว่าเฮ้ยรสนิยมทางเพศของเธอเป็นอย่างไรรสนิยมทางเพศของเราเป็นอย่างไรมันสามารถจูนกันในลักษณะคู่รักได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดว่ามันคล้ายกันเกินไปเราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไหมอย่างนี้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยคุยกับเขาถูกปะไม่เคยค่ะตั้งแต่เจอกันครับเพราะว่าเราแมทเสร็จปุ๊บเราก็ไปห้องเขาเราก็เห็นสายสะพายเห็นเขามีมงเราก็บอกหุ้ยไม่ได้สภาพเราต้องกลับแล้วถูกไหมใช่แต่ว่าหนีมาเลยเออเราก็ไม่ได้คุยกับเขาลองดูไม่แน่นะอาจจะจับมือกันขึ้นประกวดแต่ว่าเราก็อาจจะรักกันก็ได้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ